เปิดรายชื่อ15นักแสดง AV มาร่วมงาน AEE 2024ที่ไทยพร้อมวาร์ป IG เด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 18:35 น.เปิดรายชื่อ15นักแสดง AV เดินทางมาร่วมงาน Asia Entertainment Expo AEE 2024ที่ประเทศไทยวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้พร้อมวาร์ป IG ความคืบหน้างาน Asia Entertainment Expo AEE 2024ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2567ณอาคาร4 Impact Forum เมืองทองธานีภายในงานจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนหลักได้แก่โซนบูธโซนค้าปลีกและโซนกิจกรรมพร้อมทั้งมีนักแสดง AV คนดังจากญี่ปุ่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยล่าสุดแฟนเพจ Facebook Thai Ticket Major ซึ่งเป็นช่องทางเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมล่วงหน้าโพสต์ข้อความเปิดวาร์ปช่องทางการติดตาม15ดารา AV ที่จะเดินทางมาในครั้งนี้1คาวากิต้าไซก้า IG @saika_kawakita_official official 2 susumori remu IG @remu1997120333 ไอโตะมายุกิIG @mikkei_gram4 ซากุระมาน่า IG @sakuramanete5 ยามากิชิไอกา IG @ayakayamejichi_6 นานัสุโมริริริ IG @ririnanasumori7 ฮามาซากิเมา IGMaohamasaki Official 8 Nanashima Mai IG @nanashima mai 9 Yasukake Umi IG @yasukake umi 10 MINAMO IG @minamo J11 Otsuki Hibiki IG @yanhibi 022112ยูซุริฮาคาเรน IG @karen yusuri513 โมริสวะคาน่า IG @morisawakana14 โกโจเรน IG @rengojo15 นากาฮามามิตซูริ IG @mitsurinagahamaเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมการเมืองวันที่25กันยายน2567 10:54 น.อดิศรแจงปมเพื่อไทยถอยแก้ไขรัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมบอกต้องรับฟังทุกฝ่ายเหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมองประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนเมื่อวันที่25กันยายน2567ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองว่าเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจะแก้ไขเรื่องจริยธรรมทำเพื่อพวกพ้องของตนเองการแก้ไขจริยธรรมเป็นเรื่องเปราะบางอ่อนไหวพรรคต้องรับฟังความเห็นประชาชนและพรรคร่วมรัฐบาลจึงคิดว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะถอยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มองว่าไม่ได้เป็นมาตรการเร่งด่วน
แต่การแก้ไขมรดกบาปจากการรัฐประหารคิดว่าจะต้องแก้ไขทั้งฉบับโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมากร่างทั้งฉบับตอนนี้พรรคเพื่อไทยถอยก่อนเพื่อดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนเช่นการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมเรื่องปากท้องและยาเสพติดในชุมชนอยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยฟังพรรคแกนนำเรื่องนี้ก็ริเริ่มโดยพรรคแกนนำเองแต่เมื่อได้รับฟังความเห็นสาธารณะคิดว่าการแก้ไขเรื่องจริยธรรมผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนพรรคเพื่อไทยจึงรับฟังความเห็นดังกล่าวนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าจะถอยเลยหรือชะลอไว้ก่อนนายอดิศรกล่าวว่าตอนแรกเราคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะคิดเหมือนกันแต่เมื่อได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องให้เกียรติกันเมื่อถามว่าไม่เสียหน้าใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีการเสียหน้าเมื่อถามว่าสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอเป็นพรรคแรกใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเราต้องฟังความคิดเห็นทุกพรรคไม่อยากบอกว่าใครเป็นผู้ริเริ่มเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีบางคนบอกว่าเรื่องตรวจสอบจะไปกลัวทำไมซึ่งตนเห็นด้วยหากจะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองแล้วต้องมีการตรวจสอบเพราะการเมืองต้องการคนที่ไม่มีภาระและสิ่งที่ขัดต่อคุณสมบัติฉะนั้นจึงควรชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนและรอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะหลังจากนี้จะต้องทำประชามติหากแก้ไขเป็นบางมาตราจะเสียเงินงบประมาณมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเมื่อถามย้ำว่าการแก้ไขรายมาตราจะไม่ทำแล้วรอทำทั้งฉบับเลยใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าต้องฟังเสียงประชาชนเพราะเรื่องจริยธรรมต้องมีความเห็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นการลงมติเพียงเสียงข้างมากหนึ่งคนก็ทำให้เปลี่ยนแปลงได้จึงจะเปลี่ยนเป็นสองในสามแต่สิ่งเหล่านี้อาจไปขัดกับความรู้สึกของคนบางกลุ่มก็ต้องรับฟังแม้จะไม่แก้เรื่องจริยธรรมก็บริหารราชการแผ่นดินได้เมื่อถามว่าเรื่องจริยธรรมที่บอกว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเป็นคนริเริ่มพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าต้องไปถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องรัฐธรรมนูญรอไว้ก่อนส่วนเรื่องน้ำท่วมปากท้องประชาชนน่าจะสำคัญกว่าเป้ยเคลียร์ชัดสัมพันธ์หนุ่มลงรูปคู่ขออนุญาตลูกเซ็กซี่ในรอบ10ปีสั่นสู้นายแบบฝรั่งบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12:49 น.เป้ยปานวาดเคลียร์ชัดสัมพันธ์หนุ่มลงรูปคู่แท็ก IG ขออนุญาตลูกถ่ายเซ็กซี่ในรอบ10ปีสั่นสู้นายแบบฝรั่งเล่าโมเมนต์พร้อมหน้าครอบครัวปล่อยภาพเซ็ตสุดแซ่บกับนายแบบต่างชาติทำเอา IG ร้อนระอุกันเลยทีเดียวสำหรับเป้ยปานวาดเหมมณีที่ก่อนหน้านี้ได้ห่างหายการถ่ายแบบเซ็กซี่ไปนานโดยวันที่24กันยายน67เป้ยที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง The Substance สวยสลับร่างนักโรงภาพยนตร์ SF World Cinema Central World ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ลุกขึ้นมาถ่ายแบบเซ็กซี่อีกครั้งพร้อมเล่าโมเมนต์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกฉลองวันเกิดลูกสาวรวมถึงเคลียร์สัมพันธ์หนุ่มถ่ายรูปคู่แท็ก IG ปล่อยรูปเซ็ตล่าสุดทวงบัลลังก์เซ็กซี่ก
กับน้องฝรั่งน้อยก็คิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้ทุกคนน่าจะขยายรูปกันใช่ไหมยิ้มต้องยกเครดิตให้พี่ตุ๊กเซอร์ราวที่ได้เชิญชวนให้ร่วมถ่ายแบบโปรโมทโรงแรมและโปรโมทเพจของเซอร์ราวก็มีนายแบบมาร่วมด้วยจริงๆป้ายประหม่ามากเลยนะจากในรูปจะเห็นว่าป้ายค่อนข้างจะระวังตัวมากๆไม่กระตกกระตากมากจริงๆได้อีกไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะได้อีกตอนนี้ค่อนข้างระมัดระวังมากๆอย่างที่เห็นตกลงกันก่อนว่าจะออกมาแบบไหนมีค่ะทราบจากพี่ตุ๊กอยู่แล้วเป้ยมองว่าเป็นงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขออนุญาตกับคุณโปรดลูกชายเรียบร้อยแล้วก่อนถ่ายคุยกันเรียบร้อยว่าโอเคหรือเปล่าถ้าแม่จะถ่ายแบบนี้คุณโปรดโอเคค่ะก็เปิดแบบให้เขาดูด้วยค่ะที่ประหม่าเพราะว่าลูกชายด้วยไหมขออนุญาตเรียบร้อยได้รับการอนุมัติทุกอย่างก็คือฟรีค่ะเพียงแต่ว่าการโพสต์ท่าให้ดูว่าเป็นงานอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าดีใจมากๆที่ทุกคนแฮปปี้และซูมและเซฟและแชร์ต่อกันเยอะมากหัวเราะเป้ยดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะคะในรอบกี่ปีแล้ว10กว่าปีนะคือเคยถ่ายแบบกับฝรั่งกับผู้ชายท่านอื่นๆอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ประหม่านิดนึงว่าโอเคหรือเปล่าแต่โดยรวมพี่ตุ๊กถ่ายสุดยอดอยู่แล้วค่ะเก่งอยู่แล้วลดความประหม่ายังไงเราก็ประเภทสั่นสู้อยู่แล้วยิ่งสั่นยิ่งสู้เลยแล้วน้องก็ตาสู้มากเราก็สู้กลับจะมีแบบนี้อีกไหมไม่มีแล้วค่ะให้พี่ตุ๊กคนเดียวพิเศษสำหรับพี่ตุ๊กคนเดียวเท่านั้นคงไม่มีแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายแบบนี้บ่อยๆอันนี้ให้พี่เขาเป็นพิเศษรูปปล่อยมาหมดหรือยังจริงๆมีกับไว้เยอะมากเลยค่ะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูเองเด็ดกว่านี้อีกเด็ดสิคะไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเองแค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้นะลูกๆเห็นผลงานแล้วได้เห็นแล้วเขาโอเคเพราะว่าภาพออกมาสวยไม่หวือหวาสอบไปทางนั้นมากด้วยท่าทางการโพสต์ทุกอย่างองค์รวมลูกชมไหมพี่โปรดไม่ได้ชมแต่เขาโอเคเขายิ้มแล้วก็ขำส่วนปาลินเขาชื่นชมมากแล้วอยากให้ใส่วิกสีแดงไปส่งที่โรงเรียนแม่ใส่วิกนี้ไปส่งที่โรงเรียนได้ไหมหัวเราะปาลินชอบมากล่าสุดมีภาพครบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวใช่ค่ะวันเกิดน้อง6ขวบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะดีนะคะแฮปปี้ดีจริงๆเราจัดวันเกิดที่บ้านรอบหนึ่งแล้วคุณป๊อปก็มาร่วมด้วยขอบคุณมากๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคมากๆลงตัวมากๆเด็กๆก็มีความสุขค่ะมาเจอกันมีแซวกันแซวกันบ้างแบบลิเวอร์พูลแมนยูใช่ปรับบรรยากาศในบ้านคือสิ่งสำคัญคือลูกเราอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องนึกถึงตอนนี้คือความรู้สึกของลูกอะไรที่ทำให้ลูกมีความสุขได้ก็เลือกที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่แค่เป้ยนะคะรวมถึงคุณป๊อปด้วยเป็นความตั้งใจว่าต้องเจอกันบ่อยๆมีการคุยกันตกลงกันอยู่แล้วจะสะดวกอีกหรือสะดวกวันไหนก็คุยกันอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยไปหยิกกันหลังบ้านค่ะหัวเราะล้อเล่นนะคะทุกวันนี้โอเคมากๆมีการไปช้อปปิ้งพาลูกเดินเล่นเคยมีก่อนหน้านี้ไปเดินห้างพร้อมกันบ้างไปซื้อของให้ลูกนานๆครั้งแต่เดี๋ยวจะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะคะทำตามหน้าที่การเป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กๆค่ะลำบากใจตอนเจอกันบ้างไหมเมื่อก่อนคิดว่าไม่น่าจะทำได้เพราะเคยเห็นนักแสดงท่านอื่นทำเคยคิดว่าตัวเราเองไม่น่าจะทำได้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งอยู่ๆก็ทำได้เฉยเลยงงมากดีใจค่ะ
มันดีจังทุกวันนี้กลายเป็นว่าจะคุยอะไรก็คุยเลยอยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรก็ดีจังคุยกันง่ายสบายใจขึ้นค่ะจริงๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณป๊อปไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยเนอะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะยิ่งโสดยิ่งแซ่บเอาจริงๆไปทะเลก็ถ่ายแบบนี้อยู่แล้วที่ถ่ายกับนายแบบก็ชุดปกปิดดีนะถามว่ายิ่งโสดยิ่งแซ่บไหมเป้ยว่าไม่เกี่ยวนะคะมันแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วหัวเราะมีชายหนุ่มถ่ายรูปคู่แล้วแท็กด้วยขอเล่าหน่อยได้ปะคนนี้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนเลยตอนเขาลงรูปก็แค่สองคนแต่จริงๆมีเพื่อนๆไปกันเยอะค่ะไม่ได้ไปด้วยกันสองคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีใครเป็นพิเศษขอใช้พื้นที่สื่อเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนั้นค่ะเราค่อนข้างจะระวังตัวยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนถ้ายิ่งส่งผลอย่างนี้เปย์ยิ่งเลือกที่จะไม่ทำค่ะถ้าไม่เกี่ยวว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเปย์ก็ไม่ไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปกินข้าวกับผู้ชายคนไหนณตอนนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะโสด 100%ทำไมต้องบังคับมันเป็นการมัดมือชกเราหัวเราะเอาเป็นว่าเป้ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระมัดระวังที่สุดอะไรที่ส่งผลถึงลูกเป้ยก็จะไม่ทำค่ะ